สวัสดีค่ะสวัสดีแม่ๆ FC ที่ติดตามช่องพังอันดาอยู่ในขณะนี้ทุกท่านนะคะวันนี้เรามาดูน้องอันดากันนะคะอันดาชุบแป้งทอดนะคะเนี่ยพร้อมทอดแล้วนะคะเนื่องจากวันนี้นะคะฝนตกทั้งวันนะคะตกหนักด้วยนะคะเพิ่งจะหยุดช่วงบ่ายโมงค่ะนี่นะคะผลงานน้องอันดานะคะที่นอนน้องอันดานะคะเพราะว่าตอนเย็นน้องได้ผูกอยู่หลักหลังบ้านนะคะเพราะว่ามันเป็นหลักแบบมาตรฐานนะคะที่หลักผูกไว้ใต้ต้นยางคือแบบไม่ค่อยได้มาตรฐานนะคะก็เลยไม่กล้าได้ผูกน้องนะคะว่าอู้หรือมั่วจะยืมมองไม่เลยอ๋อยิงจะยืมแล้วนี่นะคะน้องอันดาสุดสวยของเรานะคะโอ้โอ้โอ้ขอนะคะแม่ๆค่ะดูน้องอันดาขอไม่มีอะไรให้หรอกน่ารักน่าเอ็นดูมากเลยนะคะอะไรขออะไรโตเป็นสาวแล้วนะคะอันดาเนี่ยโตเป็นสาวแล้วนะคะดูที่นอนนางนะคะแม่ๆดูที่นอนน้องอันดานะคะมีหลุมเป็นหลุมเป็นโบนะคะขนาดโอ้อันดาเอ้ยเป็นอะไรอันดาโอ้ยเฉอะแฉะหมดเลยนะคะน้องอันดาของเราชุบแป้งทอดได้เลยนะคะกระทะร้อนแล้วนะคะอันดาโตเป็นสาวแล้วนะคะเด็ก6ขวบนะคะตอนนี้น้องอันดานะคะอายุ6ขวบนะคะพ่อควานบ่นนะคะเก็บขยะยากมากเลยนะคะเก็บที่นอนให้น้องนะคะเพราะว่าแม่ควานก็ได้ช่วยพ่อควานเก็บหลักหนึ่งนะคะหลักคุณแม่คำแสนชุบแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะชุบแป้งเรียบร้อยแล้วหลังจากฝนตกนะคะก็จะประมาณนี้นะคะน้องอันดาวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะล้มตัวนอนหรือเปล่านะคะเพราะว่าแฉะมากเลยนะคะหลักของน้องอันดาหวัดดีสวยก่อนอันดาอันดาหวัดดีสวยก่อนเร็วเดี๋ยวต้องเอากล้วยมาโล่นะคะดินใหม่ก็จะเละๆอย่างนี้นะคะเพราะว่าเป็นดินใหม่นะคะก็จะเละแล้วก็จะเฉะจะเฉะนะคะนูอันดาทำอะไรเก็บขยะมากเอ้ยเก็บ
เก็บขยะยากมากเลยนะคะเนี่ยพี่นพเก้าช้างสีทองนะคะเฉะแฉะของพี่นพเก้าไม่เท่ากับน้องอันดานะคะของน้องอันดานี่สุดๆนะคะสุดๆนะคะแม่ๆขาอันดาเอ้ยเล่นอะไรเนี่ยหนูจะได้นอนไหมวันนี้เนี่ยพร้อมทอดแล้วนะคะน้ำมันร้อนเอาใส่ได้เลยค่ะน้องอันดาเด็กหญิงอันดาคลุกแป้งทอดนะคะเนี่ยหลังฝนตกที่นอนของน้องก็จะประมาณนี้นะคะอันดาสุดสวยนะคะสวยแต่ไม่สวยนะคะเนี่ยโชว์ฟันหน่อยเร็วโชว์ฟันให้แม่ๆดูก่อนเร็วสำหรับคลิปนี้แม่ควานก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะช่องพังอันดาพานุพะก้าวค่ะ1แชร์1ไลค์เท่ากับ1กำลังใจค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ